ัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขณะนี้เวลา8นาฬิกากับ7นาทีผมพาท่านมาที่สนามมวยลุมพินีดูบรรยากาศในตอนเช้าหลังจากที่ทำการชั่งน้ำหนักกันเป็นที่เรียบร้อยเพราะผมทราบว่าศึกวันทรงชัยจะได้รับการหลั่งไหลจากพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนศึกวันทรงชัยอย่างเนืองแน่นอยู่แล้วฉะนั้นศึกวันทรงชัยถ้าพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามที่ผมคิดว่าจะเป็นของจริงไม่มีการหลอกลวงนะฮะขอกราบขอบคุณเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าวันนี้ทั้งสองคู่ตอนเช้าเป็นอย่างนี้ตอนเย็นจะเป็นอย่างไรครับคุณทรงชัยเขาก็ดีฮะจัดมวยดีก็มีมวยมากมีมวยดีๆอยู่หลายคนนะวันนี้ก็จัดไว้ดีมากทีเดียวนะครับจัดอยู่ขั้น8ดาวใช่ไหมฮะซึ่งวันนี้บรรดาแฟนมวยก็ไม่ควรจะพลาดมาชมกันเลยวันนี้ชมมวยดีทำได้กุศลกันด้วยนะครับรู้สึกวันทรงชัยแล้วเป็นไงครับก็คุ้มค่าครับเพราะแต่ละครั้งที่เขาจัดก็เรื่องยิ่งใหญ่บรรยากาศหน้าสนามฝนฟ้าเทวดาเป็นใจไปหมดแฟนมวยแน่นขนาดในศึกวันทรงชัยท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมไปที่เวทีลุมพินีครับศึกวันทรงชัยนัด3ล้านครับวันอังคารที่5ตุลาคมมีบรรยากาศตอนเย็นครับหน้าสนามมวยเวทีลุมพินีชาวต่างชาติมาบันทึกเทปเลยครับเอาไปเป็นที่ระลึกและนี่ภายในร้านค้าครับพ่อค้าแม่ค้าขายกันดีครับใจขวัญใจแม่ค้าค่ะขายดีมากค่ะคนเยอะค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสครับนี่ภายในเวทีลุมพินีครับแน่นเอียดครับท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านพิสูจน์คู่มวยประวัติศาสตร์ใครคือผู้ชนะยอดมวยไทย2พศแกนศักดิ์โสเพลินจิตขิดลำน้ำนรกลำน้ำนวลสอสุมาลีครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งนี้ใครคือผู้ชนะอีกสักครู่ผู้ชมที่เคารพครับเราไปดูคู่มวยปริศนาสำหรับยอดมวยแห่งยุคนะฮะเป็นแกนศักดิ์สอพลจิตยอดมวย2พศท่านสังเกตดูเราไปกันที่เวทีลุมพินีวันนั้นวันอังคารที่8มิถุนายนในศึกวันทรงชัย2ล้าน3แสนบาทโดยการชกเป็นคู่เอกในวันนั้นนะครับครับท่านต้องดูนะครับว่ามวยคู่นี้เรียกร้องคนดูหรือไม่แล้วต่อยกันเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวจะมีเรื่องปาฏิหาริย์ให้ท่านชมฮะเป็นเรื่องแปลกๆนะครับครับในวันนั้นก็กล่าวเปลี่ยนได้ว่าแฟนมวยนั่นขนาดท่านดูแล้วครับท่านลิงไซก็ต้องมายืนกันดูไม่มีที่นั่งนะฮะเพราะแกนศักดิ์สอพลจิตนี่ได้มาด้วยโชควาสนาหรือเปล่าคำว่ายอดมวย2พศของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ขุนเข่าเวตาลจากอุบลราชธานีวัยเพียง19ปีเท่านั้นซึ่งพยานขึ้นมาถึงขณะนี้นะครับเกิดที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีชกมวยมาเพียง7ปีเท่านั้นเองเป็นเด็กๆเลยฮะเยสกลวิริยะสุนทรก็เป็นหัวหน้าคณะส่วนทางแก่นศักดิ์สอพลจิตเห็นทีจะไม่ต้องบอกเลยครับท่านเสถียรรัศดรก็เป็นทั้งหัวหน้าคณะและผู้จัดการมีเทรนเนอร์โดยคุณพงพัฒนถาวรบุตรนะฮะนะชื่อจริงว่าพงศักดิ์เชี่ยวชาญปีนี้23เท่านั้นเองนะครับแต่รู้สึกว่าตอนหลังๆนี่แม่สาวๆมาเยี่ยมบ่อยนะฮะคนนู้นก็ติดรูปรอนะฮะฝ่ายแดงนะครับตอนนี้เป็นไงฮะผมคิดว่าน้ำหนักอย่างนี้ในปีพ.ศ.นี้ก็ยังหาตัวที่จะมาชกด้วยลำบากแก่นศักดิ์ถ้ามีสภาพอย่างนี้นะฮะดูวันนั้นครั้งที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมวยคู่นี้ชกกันถึง3ครั้งด้วยกันทำไมชกกันถึง3ครั้งและทำเงินเท่าไหร่นะครับท่านต้องดูนะฮะแก่นศักดิ์เป็นมวยอัจฉริยะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวะฝีมือก็ตามทีนะฮะคมไปหมดหมัดก็คมทั้งซ้ายทั้งขวาศอกก็คมแข้งไม่ต้องพูดถึงนะฮะจังหวะลำน้ำมูลนี่ก็โอ้โหเหมือนนู่นนะพนมทวนเล็กสอสิรินันดีเซนน้อยสอวรกุลนะฮะตัวนี่แหละครับกำลังเด็กขึ้นมาแรงเหลือเกินตีเข่าก็ทิ่มหน้าแล้วก็จับแล้วเหนียวด้วยแล้วนักมวยหายใจไม่ทันเจอเด็กคนนี้ก็เรียบร้อยนี่กัดฟันขึ้นมาเลยดูล็อกด้วยแข้งขวาดูทีมตีได้ตีเข้าไปตีจุกจิกจุกจิกเข้าไปก่อนเดี๋ยวยุบนิดเดียวละหายใจไม่ทันเมื่อไหร่ก็รู้ฮะอย่างนี้สามารถใครบอกผมไม่ชอบต่อยกับมวยอย่างนี้ก็เลยหาสอสุภาวันเหมือนกันบอกว่ามวยIQ สูงสูงไม่ชอบต่อยกับเด็กหนุ่มอย่างนี้นะดูไม่มีหยุดพอแยกออกไปเข้ามาอีกนะวันนั้นคู่พันแย้มนะฮะเป็นคนห้ามในครั้งที่หนึ่งดูตีได้ไหมดูแก่นศักดิ์ดูเปลี่ยมนะครับต่อยกันเบียดตลอดนะครับในวันนั้นคู่ขี่สูสีนะฮะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วแฟนมวยให้เครดิตทางแก่นศักดิ์สอพลจิตโดยตลอดนะฮะ
น่าดูนักมวยครั้งนั้นก็ตื่นเต้นตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นยกไหนก็ตามทีตั้งแต่ยกที่หนึ่งเลยนะครับแกนศักดิ์ต้องเหนื่อยฮะวันนั้นเหนื่อยหรือเกินยังจับทางลำน้ำมูลไม่ได้นะฮะอย่างนี้จับทางออกอาวุธยิ่งมากเท่าไหร่นะฮะก็จะเป็นโอกาสให้ลำน้ำมูลมากเท่านั้นนะถ้าต่อยไม่เป๋ไม่เมาแล้วก็ดูไม่มีหยุดเนี่ยแทงอย่างนั้นอย่านึกว่าไม่เจ็บนะฮะนั่นนะฮะเข้าไปจึ๊กเดียวนะฮะเหมือนนิ้วเดียวเนี่ยจิ้มพุงเนี่ยนะจุกนะครับท่านผู้ชมฮะแต่เข่าแรงๆตีเข้าไปชายโครงนะหรือสันหลังเนี่ยมันไม่เจ็บฮะอย่างนี้แทงเข้าไปจิ๊กเนี่ยหน้าท้องเนี่ยเจ็บนะฮะโอ้ยแทงขวาลูกนี้เนียนนะแทงเข้าไปดูสิหายใจทันหรือเปล่าแกนศักดิ์แม่อย่างนี้ต้องใช้เวลาถึงเป็นเดือนนะฮะถึงจะมาสู้กับลำน้ำมูลอื้อหือนี่ดูสิฮะไม่ทราบว่าอย่างนี้โดบด้วยอะไรนะครับเถียงไม่เลิกมวยดูแล้วผลก็ครั้งแรกแกนศักดิ์สอพันจิตชนะคะแนนไปครั้งที่2เราข้ามสะพานไทยเดินเยี่ยมไปที่เวทีมวยราชดำเนินวันนั้นวันที่18ตุลาคม36นะครับคุณอ้อยมงคลจับศึกเจ้ามงคลขึ้นนะครับแล้วเราไปดูสิครับว่านักมวยคู่นี้ข้ามเขตไปแล้วนะครับไปต่อยกันที่ราชดำเนินจะเป็นอย่างไรก็คนแน่นขนาดอีกเลยครับเป็นผู้เอกของรายการทำเงินรายได้เกือบ2ล้านบาทนี่ดูเหลี่ยมของแกนศักดิ์แข้งซ้ายนะครับดูมันเบียดกันตลอดแล้วครบยกวันนั้นนะฮะฝ่ายลำน้ำมูลสองสุมารีกรรมการให้เสมอนะฮะกรรมการยังโดนถุงน้ำแข็งเลยนะครับฉะนั้นมวยคู่นี้ที่เบียดกันมาแล้วโดยตลอดนะฮะคู่นี้ทั้งเสมอกันฮะต่อยกันที่ราชดำเนินแล้วดูการชกของนักมวยทั้งคู่ผมกล่าวเตือนแล้วว่าลำน้ำมูลเนี่ยจะไปออกอาวุธไม่ว่าจะเป็นเตะก็ตามทีก็อาจจะถูกแกนศักดิ์โต้ถ้าจะไปถีบก็ตามทีแกนศักดิ์ก็อาจจะบังได้ก็จะต่อยหรืออะไรก็คงจะไม่ทันแกนศักดิ์ฉะนั้นพละกำลังเท่านั้นสำหรับมวยที่ IQ น้อยกว่านะครับแกนศักดิ์นี่เป็นนักมวยที่อัจฉริยะการออกอาวุธเนี่ยคมและเด่นชัดและชัดเจนและแน่นอนนะฮะดูแข้งขวาดูเถอะครับนักมวยเอกนะที่จะออกอาวุธแต่ละทีดูการป้องกันตัวลำน้ำมูลต้องใช้พละกำลังมหาศาลจริงๆนะฮะถึงจะทำให้แกนศักดิ์อ่อนแรงไปได้นี่ดูเหลี่ยมนะฮะมวยแข็งแรงนะฮะแต่สมองหรือเหลี่ยมมวยน้อยกว่าก็อาจจะอยู่ข้างล่างของนักมวยที่มีเหลี่ยมแล้วก็สมองที่สูงกว่าได้นะฮะนี่โดยเหวี่ยงโดยพละกำลังที่แข็งแรงกว่าดูเข้าไปทีก็โดนแข้งขวาก่อนนะครับแล้วดูจังหวะของนาทีทองของทางฝ่ายน้ำเงินผมบอกแล้วฮะถ้านักมวยที่ปอดเล็กๆแล้วฮะหายใจไม่เต็มสูบไม่เต็มร้อยแล้วมาชกกับทางลำน้ำมูลนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นลมไปเลยนะครับแล้วดูนะฮะแกนศักดิ์นี่ก็เหนื่อยจริงๆนะฮะการชกกับลำน้ำมูลแต่ละไฟสองไฟที่ผ่านพ้นมาตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะมุมตรงนั้นผมไปดูด้วยวันนั้นผมนั่งอยู่ตรงมุมนั้นแหละครับข้างล่างนะฮะแล้วก็ดูแกนศักดิ์พยายามที่จะผลักดันลำน้ำมูลให้หลุดไปจากตัวแล้วก็จะออกแข้งขวานะแต่แล้วก็ดิ้นไม่หลุดนะกรรมการทรงศักดิ์วันนั้นก็คงจะต้องปล่อยให้แข่งขันไปดูแข้งขวาก่อนแล้วตามดูลำน้ำมูลไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะฮะดูเข้าไปจากอุบลราชธานีวันนั้นครบยกแล้วนะฮะกรรมการออกเสมอกันนะฮะมีถุงน้ำแข็งเป็นของรางวัลนิดหน่อยวันนั้นนะครับดูนะครับครั้งที่3นะฮะครั้งนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นิดเนี่ยท่านติดตามดูนะฮะ2ครั้งที่ผ่านคนมาแฟนมวยอยากจะดูคู่นี้เรื่อยเกินครั้งที่1ก็นะฮะวิกเกือบแตกครั้งที่2ก็ไปทำสตางค์ที่เวทีมวยราชดำเนินพอครั้งที่3นี่ถือว่าเป็นคู่มวยที่แฟนมวยเรียกร้องแต่ท่านดูนะฮะไม่แฟนมวยก็คงจะผิดหวังผมขอกราบเรียนเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะต้องขอกราบเรียนท่านดูแกนศักดิ์สองคนจิตดูสตาฟโค้ชของสองคนจิตดูการเทรนของทางสองคนจิตแล้วเนี่ยนะฮะเป็นวิทยาศาสตร์ขออภัยครับสำหรับหัวหน้าคณะก็ดีนักมวยก็ดีที่จะนำเทปมวยนี้ไปศึกษาต่อนะครับดูแกนศักดิ์วิธีการชกนะฮะไม่หนีมากใช้เหลี่ยมหลบมุมนิดเดียวลำน้ำมูลเอาเตะมานะออกมาไม่ถูกแทงก็ไม่ถูกขวาเนี่ยเบี่ยงนิดเดียวนะแล้วโต้กลับไปเอาเกาะไม่ได้มือปัดบนเกาะไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์และอาวุธไม่มีเขาเป็นมวยเข่าออกมุมนิดเดียวไม่หนีถ้าหนีลำน้ำมูลได้วิ่งได้แทงได้โยนแกนศักดิ์คนนี้มาไม่หนีนี่ดูสินะต่อยสบายสบายเลยนะอาวุธมาติดหมดไม่ถูกนะดูแกนศักดิ์ไม่ถอยอีกต่างหากเอาเข้ามาโดนนะดูลำน้ำมูลพยายามที่สุดแล้วนะฮะ
แต่ผมต้องขอชมเชยเป็นอย่างค่ายสอควรจิตและทั้งโกคงพัฒนาถาวรบุตรนี่ฮุกเข้าไปปลายแทงก็ไม่ถึงเอาเข้ามาจะคล้องไม่ให้คล้องไม่หนีด้วยเอาตบออกไปเอาสายเหลี่ยมยิงล่างยิงหมดหูแตกก็แตกเจ็บก็เจ็บเข้าไปทำอะไรไม่ได้เวลานี้นักมวยที่จะทำการชกกับมวยที่มีพละกำลังอย่างนี้อยู่ที่แม่ไม้มวยไทยดูแกนสักไปสบายสบายเลยครั้งที่สามแล้วแฟนมวยก็ตกตะลึงไปหมดนะฮะเพราะนี่นะครับผมไม่ได้ไปตำหนิฝ่ายแพ้เลยผมกลับไปชมเชยฝ่ายชนะว่านี่ดูฮะเหลี่ยมอื้อหือดูพยายามถึงที่สุดแล้วนี่ดูการป้องกันเนี่ยพอจับแข้งปุ๊บก็ดันไปที่เชือกแล้วก็เกาะเชือกไว้แล้วก็สตรีมมาทีผู้ที่จับขาก็คือคนที่หงายท้องไปอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยดูแกนสัตว์ชกสบายนะฮะเนี่ยดีที่สุดแล้วลำน้ำมูลกาดก็ไม่ตกลดลนนะฮะมาก็อาจจะโดนสอบก็ได้ดูเอาอย่างนี้นะครับต้องชมเชยจริงๆอื้อดูพยายามแล้วอื้อพยายามเข้าไปยิ่งเดินยิ่งเจ็บดูแกนสักรู้หลักสิฮะอื้อตะลปีเห็นมั้ยแข้งขวาลำน้ำมูลทำไงเอาโดนถีบกระเด็นออกไปอีกเอาเข้ามาใหม่นะแกนสักถอยมั้ยไม่ถอยนะฮะเหลี่ยมนิดเดียวเอาพิ้วออกไปท่านเห็นมั้ยฮะตีเข่าตีได้มั้ยลำน้ำมูลทำอย่างไรนะแล้วจะมาแข็งไม่แพ้ลำน้ำมูลต่างหากเพราะโกคงเนี่ยเอามวย150ปอนด์ปั้มถึง3คนด้วยกันนะพอปะทะอยู่ฮะมวยที่มีอาวุธมวยไทยน้อยกว่าแล้วก็แข็งแรงเท่านั้นนะฮะไม่พอต้องมีสมองด้วยมีอาวุธที่มากกว่านี้แค่นี้ไม่พอศอกแล้วเห็นไหมฮะโดนโอ้โหเข่าซ้ายโดนเบี่ยงไปนิดเดียวคุกซ้ายมาก็หล่นไปดูเหลือเชื่อจริงๆมาตั้งกับยกที่2แล้วก็เก็บฉากนะแจ๋วเดินเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้โหดูพยายามฮะนะลำน้ำมูลนะขุนเข่าเวตาลนะครับตีไม่ได้เป็นอันว่าสารภาพไปตั้งแต่ยกที่2ต้องขอชมเชยจริงๆท่านผู้ชมที่เคารพครับดูเทป3ไฟของทางลำน้ำมูลแล้วเนี่ย6ล้าน4แสนบาททั้งลุมพินีราชดำเนินสมัยนั้นฮะเรามาดูเอกอีกคู่ดีกว่าสุดยอดมวยในยุคนั้นฮะนำขบวนน้องถี่พยุทธกับโอเล่เกียรติวันเวทครับชื่อจริงของนำขบวนก็ผมอยู่กับคุณน้อยบ้านโป่งด้วยเชิญนะคุณน้อยชื่อจริงครับชื่อจริงของนำขบวนก็คือคำเพียวศรีจันทึกครับเป็นนักชกจากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับขณะนั้นอายุเท่าไหร่ครับอายุ20ปีครับอาจารย์ปาโมทย์ลูกศิษย์นะเป็นครูมวยส่วนทางโอเล่นะโอเล่เกวันเวครับเป็นนักชกจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอายุตอนนั้นก็อายุ21ครับดูเถอะครับท่านผู้ชมสังเกตดูดีนะฮะกรรมการก็ธีระณวังวรานะขณะนั้นท่านดูเถอะครับว่าคู่มวยอย่างนี้ในยุคนั้นเนี่ยมีมวยชุดอย่างนี้เป็น10นะฮะนี่อาจารย์ปาโมทย์ถอยมุกปรมาจารย์มวยชื่อดังทางภาคอีสานนะครับโอ้โหถ้าพูดถึงโอเล่ไข่มุกทะเลอันดามันแล้วนี่เป็นนักมวยที่สุดยอดแล้วตัวนี้ผมหมายมั่นปั้นมือว่าแชมป์โลกตัวจริงนะฮะสมัยนั้นมีเด่น 900,000 กับโอเล่ผมมาทำสากลแล้วก็เป็นรองแชมป์โลกแล้วก็เป็นแชมป์ PABA แล้วผมก็มายุให้คุณใหม่ทำซะเอาน้องเอาไปทำเถอะจะได้มีฐานะครอบครัวจะได้มีโอกาสยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้กับคุณใหม่มังกรไม่ทราบว่าจะให้เขาไปเป็นทุกข์ซะอีกไปลงความเครียดรอมาตั้ง10ปีพอเป็นแชมป์โลกคุณใหม่ก็เสียชีวิตไปซะก่อนนะเด่น 900,000 ยังเป็นแชมป์โลกนะคุณใหม่นะครับเอาดูโอเล่ฮะท่านผู้ชมที่เคารพอยู่ฝ่ายน้ำเงินเป็นความอัจฉริยะของมวยนะฮะดูไอ้เจ้าเพียวนำขบวนเนี่ยมีความโหดจริงๆกัดฟันต่อยหมัดหน้าจะค้ำแล้วก็กล้าศอกนะฮะหมัดฝาไม่หนักแต่ศอกเนี้ยกล้าใจเพชรจริงๆฮะมวยจะศอกลูกนี้ปักเข้าไปเนี่ยฟันเข้าไปเนี่ยต้องใจกล้าจริงๆนะฮะแล้วโอเล่เนี่ยผมบอกท่านได้เลยนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับครูมวยหัวหน้าคณะมวยเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ท่านได้ดูมวย3ไฟเกือบ 700,000 บาทเนี่ยนะฮะก็แต่ละไฟเขาเป็นคู่เอกก็มารวมกันนะฮะนี่ก็คู่เอกอีกนะฮะเก็บเกือบ3ล้านอีกเหมือนกันนะฮะท่านเอาไปดูตำราของการสอบของนำขบวนของการเป็นยอดมวยนะฮะแต่ไฟนี้ผมไม่ในใจจริงนะผมยังให้เครดิตโอเล่นะ
คุณน้อยฮะเพราะว่าโอเล่เนี่ยเป็นมวยที่เล็กจริงๆนะขณะนั้นก็ไม่เกิน124แต่ปาเข้าไป130กล้าไปชกกับเขาเนี่ยอัจฉริยะมวยจริงๆทางภาคใต้แล้วไม่ว่าจะศิลปะมวยไทยการออกหมัดทั้งซ้ายทั้งขวามีตาคมเนี่ยฮะเนี่ยแล้วใจเพชรด้วยแล้วเด็กหายากเลยฮะตั้งอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยดูนำขบวนฟันเนี่ยฮะตัวใหญ่ยังต้องหลบนะฮะโอเล่เนี่ยดูขาเออดูใจเห็นไหมฮะหมัดก็หนักฮุกก็หนักเลี่ยมมวยก็ดีนะฮุกขวาหนักนะต่อยเนี่ยดูเนี่ยอัปเปอร์คัทใช้ได้ที่จริงต้องไปแชมป์โลกฮะก็ไปผิดใจอะไรกับคุณหน่อยแฟนของคุณใหม่แล้วก็กลับบ้านไปทางใต้แล้วก็แขวนนวมไปเลยตามไม่เจอเหมือนกันนะฮะปัจจุบันก็ทราบว่าเลี้ยงไก่ชนอยู่ที่บ้านเกิดนะครับที่อำเภอทุ่งสงครับเขาเรียกว่าตัดขาดจากวงการมวยเลยครับสำหรับโอเล่ฮะน่าเสียดายความเป็นอัจฉริยะสอนมวยก็เก่งนะฮะฮะใจรักทางไหนก็ไปแต่ก็อย่าเป็นเด็กเกเรละกันดูไอ้เจ้าเพียวสีจันทึกเดี๋ยวนี้ก็เป็นเศรษฐีไปแล้วมีร้านนะฮะเนื้อย่างเกาหลีมีรถเบนซ์นะฮะมีฐานะครอบครัวที่ดีก็เป็นลูกเขยอาจารย์ปาโมทย์ถอยมุกเราก็มาดูการต่อยของในยกที่3แล้วมั้งเนี่ยนะดูการออกอาวุธเนี่ยทำกันรู้สึกว่าจะยากนะเพราะมันทันกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองนำขบวนจะตัวโตกว่าแต่ไหวพริบปฏิภาณและความเป็นอัจฉริยะเนี่ยต้องยกให้กับฝ่ายน้ำเงินนำขบวนก็มวยฉลาดพอมาเจอมวยที่ฉลาดอย่างโอเล่นี่ถึงขั้นนั้นเลยสูงไปฉะนั้นต้องขอชมเชยการออกอาวุธการอะไรลูกเนี้ยพลาดได้หมดอะไม่ว่าจะศอกก็หลับได้หมัดก็หลับได้เนี่ยดูเตะไปแล้วดูขาส่วนมากนำขบวนเนี่ยไถหน้าได้เลยแต่กับโอเล่ไถไม่ได้ก็มีการป้องกันดูนี่เห็นไหมตัวเล็กเห็นไหมเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวดูโอเล่เตะนะฮะกะว่าจะเตะให้นำขบวนยุบเลยเพราะนำขบวนจะต้องจับขาแต่เสียดายด้วยกันว่าเขาเล็กกว่าเยอะมากนะฮะพอเตะไปแล้วไม่สามารถทำให้มวยใหญ่กว่ายุบได้พยายามแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็คู่ขี้ฮะไม่มีใครชกด้วยโอเล่ในเวทเดียวกันไม่มีใครสู้จริงๆไม่จะว่าจะเป็นวังจันน้อยไม่ว่าจะเป็นมวยตัวใหญ่ไม่ว่าจะใครชกหมดฮะแต่ชกด้วยในเวทที่เหนือกว่าเนี่ยดูเนี่ยโอ้ผมเสียดายเลยแชมป์พิโลกที่แท้จริงต้องเป็นนักมวยคนนี้แล้วหายากจริงๆฮะมวยสมัยนี้ไม่ว่าแพ้หรือชนะเนี่ยดูฮะไถหน้าได้ไหมฮะตัวโตไถไม่ได้ด้วยนะฮะเนี่ยมันเป็นความอัจฉริยะของนักมวยดูการยืนมวยฮะนักมวยรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปดูนะฮะหมัดหน้าทำยังไงยกบังยังไงนี่เห็นไหมฮะหลอกบนเข้าไปนี่เจ้าเพียวนี่ก็ยอดมวยไทยฮะฉลาดแล้วนะฮะนี่แต่ดูไอคิวของฝ่ายน้ำเงินนี่เห็นไหมฮะผมถึงบอกนะฮะเนี่ยวันนี้ปะทะกันแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวโอเล่ผมถึงชมเชยในขณะนั้นโอเล่เกวันเวเป็นแชมป์122ปอนด์นะครับแต่ว่าทำน้ำหนักมาต่อยกับนันทวนที่130ปอนด์ครับเห็นไหมฮะผมจำได้ครับคล้ายคับคาเนี่ยเอาความจำมาบันทึกไว้คุณน้อยก็มีสถิตินะเนี่ยดูนำขบวนอยู่ฮะนะตอนนั้นนำขบวนก็ต้อง135แล้วลดเวทลงมาอีกแล้วโอเล่ก็ทำขึ้นไปอีกถือว่าเป็นอัจฉริยะเลยฮะผมมวยยุคนั้นมันเยอะมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชุดนี้มันหมุนได้ชกกันจนได้ชกกันหมดแล้วคนดูก็ติดสนามมวยลุมพินีก็วิกแตกทุกทีนะฮะมันผิดกันกับในยุคสมัยนี้ในหนามแต่งตั้งโปรโมเตอร์ไว้เยอะๆฮะพอทุจริตไปเอาเงินไปเสร็จแล้วก็ตอนนี้วงการมวยปั่นป่วนโปรโมเตอร์เยอะแต่นักมวยไม่มีนี่นะฮะต้องยุคก่อนนะอย่างนี้ฮะนักมวยมันเยอะโปรโมเตอร์น้อยฮะคนดูได้ดูของดูดีนะฮะหมดยกนะฮะโอเล่ก็คงจะอึดอัดนะเห็นใจครับผมเป็นโปรโมเตอร์ผมมีความเข้าใจว่าเนี่ยนักมวยต่อยก็เพื่ออยากจะได้ชัยชนะแต่ต่อยไปแล้วก็ไม่ทราบทำไงเพราะไม่มีใครสู้คุณเลยเวทเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องทำยังไงถึงนักมวยจะได้ชกแต่ก็คู่ขี้กันนะครับถือว่าอาวุธทันกันครับขึ้นไปราคาต่อรองคนก็ยังให้เครดิตทางฝ่ายน้ำเงินนะยังเป็นต่ออยู่90ตัวซ้ำไปนะฮะถึงจะตัวเล็กอะไรแต่ก่อนประกบก็จะไม่มีใครชอบ
พอต่อยไปแล้วจะดูนะฮะว่าท่านดูปะทะดูอะไรนะฮะแล้วดูไอ้การเจ็บแค้นของไอ้เจ้าเพียวเนี่ยดุนะนักมวยนะเดี๋ยวดูเดือดดูฟันเนี่ยไม่ใช่โอ้ดูเนี่ยเห็นไหมจับนี่นะนานๆจะไถได้ปกติใครเตะนำขบวนไม่ได้นะจานปาโมดให้ไถหน้าหมดเดี๋ยวดูคุณศอกทั้งคู่นะถีบหน้าเห็นไหมฮะดูโอเล่จังหวะสายตายิงหมัดเข้าไปนะดูสิคนที่ถือหางฝ่ายน้ำเงินก็ไม่ต้องเสียได้เลยเพราะว่าพยายามเหลือเกินแล้วก็รักษาเงินในกระเป๋าท่านจนถึงที่สุดส่วนเนี่ยดูนำขบวนคู่ไปกัดฟันไปโอ้โหเดี๋ยวดูยับซ้ายจะฟันขวานี่ฟันซ้ายเข้าไปดูโอเล่เห็นไหมฮะพวกนี้จะไม่ยอมนะฮะนักมวยสมัยนั้นต่อยกันหลายแสนแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้เจ้านางขบวนเนี่ยต่อยได้สัก 200,000 300,000 นิดหน่อยพอต่อยมาเหลือ 160,000 นวลเลยผมจำได้ก็รู้สึกมันจะน้อยไปตอนหลังเศรษฐกิจมันเริ่มชุดนะครับเริ่มชุดพอมาปี40 41ท่านนางขบวนจะไม่ชกเลยรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาถนอมร่างกายด้วยนะเนี่ยหมดชุดยกสุดท้ายนี่เห็นไหมฮะดูล้ำใจนักกีฬาดูอาจารย์ประโมทเนี่ยหล่อเฟี้ยวฮะนะเห็นไหมฮะฝันใจการมวยฮะถึงไม่มีปัญหาฝ่ายแดงได้เปรียบนะฮะชนะไปโอ้ยมาถึงผู้สำคัญนะฮะท่านผู้ฟังที่เคารพฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยแชมเปี้ยนที่น่ารักที่สุดนะฮะก็แสงเทียนน้อยนะฮะก็มาพบกับชาญชัยสอธรรมรังสีฮะของเสเมธีครับฮะยุคนั้นยังมีอีกจุดนี่รู้สึกว่าจะ135ไปนะนะเมื่อกี้130เรามาไปกันที่เวทีมวยลุมพินีอีกแล้วครับครับนะฮะแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์นะครับมีชื่อจริงว่าธีรพันธ์ชินานัทครับชื่อเล่นชื่อตู่เป็นนักชกจากปทุมธานีครับเคยได้แชมป์126ปอนด์ของเวทีราชดำเนินจากการชนะคะแนนแจ็คเกียรตินิวัฒน์แล้วก็ได้แชมป์135ปอนด์ลุมพินีครับจากการชนะคะแนนเก่งสิงห์นครกุยครับส่วนทางด้านชาญชัยสอธรรมรังสีก็มีชื่อจริงว่าชาญชัยคงกระพันครับเป็นนักชกจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นอดีตแชมป์118ปอนด์ครับจากการชนะคะแนนไอ้เสือเพ่นครับสานิษฐ์วิชิตเกรียงไกรแล้วก็ได้แชมป์126ปอนด์จากการชนะคะแนนยกน้อยแฟร์เทคครับดูยอดมวยกันอีกคู่หนึ่งนะฮะชาญชัยนี่เป็นมวยใหญ่ฮะ140ปอนด์135แต่ดูลีลาการชกนะท่านผู้ชมฮะหนึ่งในจำนวนนะฮะอยู่ไปปลายแถวฮะเพราะว่ายุคนั้นมวยเยอะเหลือเกินไม่ได้ขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์แต่ที่จริงดูฝีมือและระดับยอดมวยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นมวยมันเยอะจริงๆอ่ะนะไอ้เจ้าชาญชัยนี่ก็ต่อยไปส่วนมากจะเป็นมวยประกอบรายการส่วนแสงเทียนน้อยชื่อเนี่ยเป็นอมตะนะฮะฉะนั้นได้ชกคู่เอกโดยบ่อยฮะชาญชัยน้อยดูขาเนี่ยฮะมีจังหวะฝีมือมีเข้าหลบหลีกไวฮะเป็นมวยใหญ่ที่เขาเรียกว่าพุทธสองฮะมีฝีมือรวดเร็วฮะส่วนแสงเทียนน้อยก็เห็นนะฮะเป็นมวยถนัดซ้ายครับฮะเข้าออกดีหลักแน่นนะฮะตอนนั้นก็รู้สึกว่าอายุจะ31แล้วแสงเทียนน้อยถ้าจำไม่ผิดแกมาบ่นๆกับผมเหมือนกันนะทรงครับผมอายุเริ่มเยอะอ่ะไม่เป็นไรไอ้เจ้าชาญชัยขึ้นมาในช่วงนั้นก็ยังเป็นเด็กๆแล้วก็อยู่ที่ปักช่องนู่นน่ะนะก็จัดมาตั้งแต่เล็กๆจัดมาตั้งแต่เล็กๆมีแววตั้งแต่100ปอนด์แล้วก็มาโตฮะมีพี่น้องด้วยกัน4คนก็ชกมวยหมดฮะกรรมการเลิศสินธรรมนิยมฮะตอนนี้ไอ้รู้สึกว่าจะเป็นเชือก4เส้นแล้วนะครับตอนนั้นมาเปลี่ยนเป็นเชือก4เส้นครับแล้วก็เปลี่ยนคะแนนเป็นยกละ10คะแนนแล้วครับจากของเวทีลุมพินีครับฮะเนี่ยนักมวยที่รวดเร็วนี่ทำให้นักมวยที่ช้ากว่านะฮะจะหลงทางและเสียขบวนนะครับอย่างดูคู่นี้ดีๆแสงเทียนน้อยเนี่ยจังหวะดีแน่นเป็นถึงแชมเปี้ยนหลายตำแหน่งก็ตามทีแต่ชาญชัยนี่ก็เป็นแชมเปี้ยนเหมือนกันครับนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าจะรวดเร็วนะเดี๋ยวดูเป็นนักมวยใหญ่ที่ออกวุฒิได้รวดเร็วมากนะครับชาญชัยสอธรรมรังสีจุกจิกจุกจิกเต้นไปเต้นมาฮะชกยากมากแต่คล้ายๆถ้าจะประทับใจแล้วแฟนมวยจะสะใจในพวกมวยไฟเตอร์นะครับนะฉะนั้นหัวหน้าคณะที่ทำมวยเดี๋ยวนี้นะฮะจะแตกต่างนะครับฉะนั้นการทำมวยที่รวดเร็วนะฮะก็ได้เปรียบในเชิงชกฝีมือแต่รูปแบบของการได้สตังค์แล้ว
ต้องเป็นแบบพวกแรมโบ้อะไรพวกนี้นะฉะนั้นนักมวยดูฮะมันต้องมีองค์ประกอบฮะสมัยนั้นมวยผมเยอะมากจริงๆเลยในยุคนี้ก็อีกเป็นอีกส่วนนึงนะฮะรู้สึกจะชกเป็นมวยประกอบไปวันนั้นนะแสงเทียนน้อยกับชาญชัยนะแต่คนแน่นสนามไปหมดทุกรายการน่ะเพราะชุดนี้นะครับดูความรวดเร็วของชาญชัยแข้งขวาดีขึ้นไปโดยธรรมชาติเห็นไหมเร็วมากเห็นไหมฮะนั่นจะตู่ไม่ทันเริ่มกดอัดแล้วครับแสงเทียนน้อยไม่ทันเนี่ยก็เตะมาสมองจะสั่งงานหรือจะอะไรเริ่มช้าลงนะเนี่ยจะดูการเดินมวยน่ารักความเชื่อถือแฟนมวยก็ยังเชื่อถือไอ้เจ้าน้ำเงินไอ้เจ้าติ๊กชาญชัยจิตใจก็ห่อเหี่ยวใจก็น้อยนะเดี๋ยวสู้เดี๋ยวไม่สู้แล้วก็เต้นถอยเดี๋ยวบางทีเต้นอย่างเดียวแล้วถอยจนแพ้คนก็ยังคิดว่าเดี๋ยวแสงเทียนน้อยเดินมาขยุ่มเดี๋ยวเจ้าไอ้ติ๊กก็คงจะเรียบร้อยเดินเข้าไปอ้าวเดินเข้าไปเตะซ้ายเดี๋ยวเขาจะจับไหนฮะก็ชาญชัยเข้าใจน้อยปกตินะมาดูสิเนี่ยสวนไปนะฮะแล้วจะขู่ด้วยแสงเทียนน้อยดูเดินเข้าไปจับตีได้หรือไม่เนี่ยฮะมวยผมถึงบอกเป็นผมเด่นจริงๆผมชมเชยอ่ะแสงเทียนน้อยเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์มีความกตัญญูกตเวทีแล้วก็จะลงวงการมวยไว้ไม่มีด่างพร้อยฮะเช่นเดียวกรรมการอันนี้ก็ใช้ได้ฮะเลิศศิลป์ธรรมนิยมสมัยนั้นยุคนั้นแล้วก็มาดูไอ้เจ้าติ๊กชาญชัยชกกับแสงเทียนน้อยขณะนั้นก็ยังราคายังเบียดอยู่ให้ยก3ฮะก็ยังดูว่าชาญชัยเดี๋ยวก็ต้องโดนเข่านะแฟนมวยยังเชื่อใจในความมั่นคงของแสงเทียนน้อยนะครับฮะถ้าเดินเข้าไปเดี๋ยวก็ต้องตีได้นะตอนนี้ยังไม่หลงทางยังโอเคเสียเปรียบโอ้โหแฟนมวยชั้น3ปีนดูนะครับนะตอนหลังผมก็มาต่อจากไม้เนี่ยกับท่านพลตรีชลอคงสุวรรณมาเป็นอัตจันทร์ปูนนะฮะต่อจากปูนห้องน้ำเป็นปูนหมดแล้วก็ต่อขยายไปเป็นส่วนหนึ่งฮะยุคนั้นเจริญเติบโตแล้วเกินลุมพินีแล้วก็ทำให้มวยไทยเป็นมรดกไทยไปมรดกโลกถ่ายทอดสดทางช่อง5นะไปใหญ่โตแล้วเกินยุคก่อนฮะถ่ายทอดก็เก็บได้เกือบล้านทุกเสาร์ฮะเนี่ยดูชาญชัยออกอาวุธไต่ขวาเข้าไปแสงเทียนน้อยนะฮะครับตอนนั้นได้เงินจากตรงนี้ฮะท่านผู้ชมที่เคารพจัดมวยแล้วกำไรทีมเป็นล้านครับทราบว่าคุณทรงชัยนำเงินส่วนตัวใช่ไหมครับที่มาก่อสร้างเวทีได้เวทีลุมพินีครับไม่เลยฮะเป็นของสนามส่วนไอ้เงินส่วนตัวนี่ก็ไปจัดเมื่อที่อเมริกาบางที่ฝรั่งเศสบางที่ยุโรปนะแล้วก็ถ่ายทอดสดกลับมาแล้วก็ไปเผยแพร่อย่างนี้นแล้วเราก็เอากำไรจากตรงนี้ไปลงทุนให้แฟนมวยได้ดูมวยเงินล้านทางทีวีถ่ายทอดโดยช่อง5ลุมพินีถึงจะเก็บ8แสนล้านนึงก็ยังขาดทุนนะเพราะเราเอามูลเงินล้านไปออกนะแต่วงการมูลจะเลยเราไม่คำนึงว่าเราจะกำไรหรือขาดทุนแต่ทำให้วงการมวยพัฒนาวงการมูลเจริญคนเขาดูมวยอย่างนี้ได้ออกตู้ฮะเดี๋ยวนี้หมดไปแล้วน่าเสียดายทุกสถานีทุกช่องจะมีแต่ฟุตบอลและศิลปะวัฒนธรรมของเราถูกกลืนไปหมดแล้วไม่มีใครให้ความสำคัญเหลือแต่ธุรกิจเรื่องมวยเอามาออกตู้กันเล็กๆแต่มวยเอกๆอย่างเงี้ยจะไปขอเทปสัก1ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้รับความอนุมัตินะฮะพอดีมันก็เป็นปัญหาในส่วนนี้ถ้าแฟนมวยได้ดูอย่างนี้เหมือนนักฟุตบอลได้ดูซุปเปอร์สตาร์มาเตะเขาก็ชอบเหมือนมวยไทยเราขาดการเหนียวแหลกและขาดการสนับสนุนก็เลยจะต้องสูญสลายไปถ้าหมดยกผมยังไม่มั่นใจว่าจะมีมวยเอกขึ้นมาไหมนะครับเนี่ยเรามาดูภาพรีเพย์โอ้วันนั้นเห็นคนไหมฮะในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมาถึง36ปี35 36แล้วถ้าปี28ถึง30นั่นยิงโอ้โหเดี๋ยวดูครหัสดูวังจันทร์น้อยดูไอ้เจ้าหลังสวนดูแรมโบ้ยุคนู้นเนี่ยนะฮะนี่ขึ้นมาชุดใหญ่แฟนมวยเห็นไหมยืนขึ้นไปทางนู้นนะฮะโอ้โหชั้น3ริบๆแล้วผมเผอิญถ่ายเทปเก็บไว้คิดว่าวันนึงจะต้องมีวันนี้แล้วก็มีจริงๆถ้าไม่เก็บไว้ป่านนี้ยอดมวยอย่างนี้อดีตปัจจุบันอนาคตก็จะหมดไปแล้วนี่อนาคตผมไม่เชื่อว่าจะมีนะขณะนี้ก็ยังเป็นโปรโมเตอร์อยู่ไม่มั่นใจตัวเองเท่าไหร่ว่าจะ
สร้างยอดมวยขึ้นมาเยอะๆอย่างนี้ได้ในยุคปัจจุบันมันน่าเป็นห่วงนะทั้งมวยไทยนะก็ต้องพูดไปถึงสนามการออกอาวุธของนักมวยนะต้องถึงกรรมการเพราะสนามจะสนับสนุนยังไงก็ต้องอยู่ที่ตัวท่านนะทั้งลุมพินีราบเนี่ยครับอย่างนี้นะดูการออกมวยเอกเห็นไหมนะเอาไปศึกษาเถอะครับนี่ระหว่างมือซ้ายกับมือขวาเห็นไหมยังเบียดกันอยู่ตลอดฉะนั้นสมัยนู้นเข้ามาผมก็แทบจะเอาตัวเป็นประกันให้กับแฟนมวยทั่วประเทศมาดูศึกวันทรงชัยแล้วท่านต้องได้รับความยุติธรรมเพราะตัวผมเองข้อที่1ไม่เล่นการพนันข้อที่2เนี่ยไม่เอาเปรียบนะฮะเพราะว่าไม่มีนักมวยฉะนั้นหัวหน้าก็ดีอะไรก็ดีจะต้องอยู่ในลักษณะนี้ก็มวยเลยชกกันอย่างเงี้ยที่เห็นท่านเลยมอบเครดิตให้กับผมเป็นคนกลางนะนักมวยนะอย่างนี้ก็เก็บไว้เป็นตำนานไปนะดูชกแล้วโอ้ชาญชัยเป็นยังไงเนี่ยล่อแหลมกันแล้วนี่นะรู้สึกว่าโอ้โหยกนี้โอ้ยกมือเบาขึ้นนะนะดูยกนี้รู้สึกว่าจะแผ่วลงมาแล้วนะฮะแสงเจนน้อยรู้สึกว่าจะแรงขึ้นมาละตีตื้นเหลืออีกยกเดียวตัดสิ่งแล้วเนี่ยวันนั้นจำได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเอายกสุดท้ายเลิศสินธรรมนิยมไฟนี้ไฟรู้สึกว่าใครชนะเนี่ยไม่แม่นนะฮะยกที่5นะดูเถอะครับท่านอาจารย์ชายถอยไปอีกถอยไม่ว่าจะแพ้ชนะอาจารย์ชายจะถอยจนหมดยกฮะเพราะไม่เคยเดินเลยเอาละทีนี้นะฮะแสงเทียนน้อยเราจะมองไม่ออกนะอ้าวอย่างนี้เอาทีผิดเตะผิดเอายังถอยไปอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยฮะบางทีแกนึกว่าแกชนะฮะถอยไปอยู่อย่างเงี้ยแต่ไฟนี้จำไม่ได้อ้าวแสงเทียนน้อยเดินเนี่ยคุ้มมั้ยฮะแสงเทียนน้อยเดินจับตีฮะคุ้มมั้ยฮะเป็นนักมวยที่ไม่เคยเอาเปรียบคนดูนะครับไม่เอาเปรียบคนดูแล้วเป็นนักมวยที่มีสปิริตครับเป็นนักมวยตัวอย่างคนนึงครับฮะเนี่ยเห็นมั้ยโอ้โหเซียนแฟนมวยเฮทั้งล็อกเลยยุ่งแล้วล่ะนะฮะอย่างนี้นะอยู่ที่กรรมการตัดสินแล้วล่ะครับอย่างนี้มันก็เบียดกันอีกนะฮะเหมือน3ไฟของลำน้ำมูลกับแกนสักนะฮะมาถึงนำขบวนกับโอเล่มาดูคู่เอกอีกจำนวนหนึ่งคือแสงเทียนน้อยเนี่ยนะเป็นนักมวยเอกอยู่คนนึงยังมีอีกหลายไฟฮะแสงเทียนน้อยชกกับนำขบวนแสงเทียนน้อยชกกับโอเล่เยอะแยะเลยนะก็ยังเก็บไว้ห้องใหญ่ๆเลยตึกใหญ่ๆห้องนะเทพต้องเปิดแอร์กันอยู่นะนี่โอ้โหยกนี้ทำสวยแล้วเลยเจ้าตูนะแข้งซ้ายแล้วไม่หยุดโอ้ตีเข้าไปไม่หยุดเลยหลบหนีเนี่ยแต่4ยกเสียเปรียบนิดหน่อยยก5นี่จะออกยังไงท่านกรรมการถือว่ากำกึ่งมากนะครับขนาดนี้ไล่ทันไหมนี่อย่างนี้กรรมการจะออกมวยรับหรือมวยรุกนะนะฮะอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาโลกแตกโอ้เอาสวยอึ๊บลูกนี้ก็น่ามั่นใจครับเอาละครับอย่างนี้ต่างคนต่างมั่นใจหยุดแล้วมั้งเนี่ยนึกว่าชนะอะไรเจ้าตู่โอ้โหเนี่ยฮะมวยแฟนมวยถึงไม่เสียดายน้ำเงินเลยถึงฝางฝ่ายแดงทุกครั้งคุ้มค่าคุ้มราคาไม่มีโหไม่มีล้มสมบูรณ์ต่อยคุ้มค่านี่เห็นไหมอ้าวอย่างนี้ว่าไงอยู่ที่กรรมการนะฮะใครจะชนะฮะเลิศศิลป์ธรรมนิยมฮะอ้าวไปรับคะแนนจากสุภชัยวิเชียรวงศ์และอีกฝั่งใครเอ่ยนะอ้าวสามฝ่ายแล้วฝ่ายที่สองฝ่ายที่สามชูใครเอ่ยปุ๊บฮะยกมือให้กับฝ่ายแดงครับฝ่ายแดงแสงเทียนน้อยฮะสองคนนะได้ยกที่5นี่ฮะโอ้ยเราไปดูคู่มวยอัจฉริยะอยู่อีกคู่เนี่ยผมพูดแต่ถึงโอเล่ฮะท่านมาดูสิฮะสองมวยคู่นี้นักมวยทั้งคู่ของคู่นี้คือชัดชัยไผ่สีทองกับเจ้าคฤหาสน์ ศร สุภาวัตรไอ้เจ้าเซียนนี่ไม่ต้องพูดครับชัดชัยไผ่สีทองครับเป็นนักชกจากจังหวัดชลบุรีครับชื่อจริงคือชัดชัยผู้ประสงค์ครับเป็นอดีตแชมป์115ปอนด์จากการชนะคะแนนเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องแล้วก็แชมป์122ปอนด์ครับจากการชนะคะแนนบุญหลายสธนิกุลครับเรียกว่าเป็นจอมฝีมือคนหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นสื่อมวลชนก็ขนานนามว่าเป็นมาด2ครับฉายาของเขาครับส่วนทางด้านคฤหาสน์ ศร สุภาวันครับชื่อจริงคือสุวิทย์อยู่ชุมพลครับเป็นนักชกจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเป็นอดีตแชมป์108ปอนด์ครับจากการชนะคะแนนไพโรจน้อยสสยามชัยแล้วก็แชมป์122ปอนด์ครับจากการชนะคะแนนวังจันทร์น้อยสพลังชัยครับฮะส่วนทางชัดชัยล่ะครับครับ
ชัดชัยปัจจุบันก็คือเสียชีวิตแล้วนะครับเป็นนักชกที่เสียชีวิตค่อนข้างเร็วนะครับฮะอายุน้อยนิดเดียวครับเป็นแชมเปี้ยนรุ่นไหนชัดชัยเป็นแชมเปี้ยน122ปอนด์ครับจากการชนะคะแนนบุญหลายสอธนิกุลครับรุ่นเดียวเลยครับครับ115ปอนด์ชนะคะแนนเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องครับ2รุ่นครับฮะแล้วเป็นแชมป์สากลไม่มีนะไม่มีครับฮะนั่น1อุบลนะฮะฉะนั้นชัดชัยฝ่ายสีทองเป็นแชมป์2ตำแหน่งแล้วก็มาดูยอดมวยไทยกันอีกชุดนะฮะเนี่ยมันยอดมวยจริงๆท่านผู้ชมผมไม่ได้ไปแกล้งพูดเลยนะฮะไม่ได้ไปแกล้งพูดเลยนะฮะดูไอ้เจ้าคฤหัสถ์ยืนมวยเนี่ยมันเป็นปรมาจารย์จริงแล้วใครดูไอ้เจ้าชัดชัยน้อยตอนนั้นโดดเด่นขึ้นมาเป็นมวยใหม่ๆฮะผมไปเล็งแล้วอะไรแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ชกยากนะมาประกบแต่ละทีเนี่ยฮะก็ขึ้นมาเพราะว่าเขาจะได้เปรียบหน่อยรูปร่างจนไอ้เจ้าเซียนคฤหัสถ์นี่ก็รู้สึกจะเป็นอัจฉริยะปกป้องตัวเองอะไรได้เขาแบกน้ำหนักหน่อยก็ไม่เป็นไรฉะนั้นเราออกมวยไปอย่างเนี้ยนะฮะแฟนมวยก็จะเห็นว่าไอการประกบอย่างเนี้ยเราสร้างมวยได้นะฮะเอามวยระดับล่างนะที่ต่ำฝ่าแล้วก็ขึ้นมาเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนในวันนั้นนะแล้วแฟนมวยก็แน่นอีกเหมือนเดิมนะคนรายการนะฮะท่านผู้ชมฮะซีดีผมจะแน่นตลอดนะครับสังเกตได้ครับดูจากซีดีแล้วแต่ละชุดเนี่ยมารวมกันนะฮะเอาฟังคุณเปียกฮะช่องเจ็ดสีเนี่ยสลับไปบ้างเนี่ยมันเลยนะฮะราคาไปไกลครับ41ถึง4ครึ่งถึง51เลยครับเจ้าของตำแหน่งครับกางเกงสีชมพูนั่นนักชกยอดเยี่ยมได้เปรียบ41โอ้โหขึ้นยก3เอาแล้วครับทำยังไงครับวางแผนมาหรือเปล่าครับคุณเซียนนี่ขุดบ่อล่อปลาจูงเสือออกจากถ้ำหรือเปล่าครับพยายามจะให้เขาเดินออกมาหรือเปล่าครับปลายยกสองนั้นทำกระเพกครับทำว่าขาซ้ายเจ็บโดนหักล้มลงไปครับกางเกงสีชมพูได้เปรียบ41ถึง4ครึ่ง51ก็ยังมีครับเป็นบางจุดชมกันต่อรูปร่างที่ใหญ่กว่าแล้วครับความสดแฟนมวยก็เชื่อถือว่านักชกยอดเยี่ยมสดสดร้อนร้อนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็เป็นนักชกยอดเยี่ยมประจำปีของลุมพินีด้วยได้เปรียบไปไกลแล้วครับชมกันต่อครับเอาครับแข้งต่อแข้งแลกกันแล้วครับตรงนี้เริ่มจะเน้นแล้วซ้ายเจอซ้ายมีเบิ้ลด้วยครับชัดชัยไผ่สีทองดักแทงเอาคืนด้วยแข้งขวาเจอโดนปลายเท้าครับโอ้โหราคาไปแรงเหลือเกินครับบนล็อกเมื่อคืนนี้นะครับไปแรงมากตีครึ่งนี่5-1ถือว่ารุนแรงแล้วครับต้านอย่างไรครับคฤหัสถ์ สุภานะของสสุภาวันนั้นวางแผนการชกมาฟันศอกแล้วครับขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าครับจูงเสือออกจากถ้ำหรือเปล่าครับให้เขาเดินครับ1 2นั้นคฤหัสถ์เดินยกนี้ชัดชัยเดินแล้วนะครับเข้าทางหรือเปล่าจับตาครับเอาครับเริ่มจะได้แล้วนะครับเป็นการขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าครับวางแผนการชกมาว่ายก2นั้นทำขาเจ็บนะครับแล้วมีการล้มกิ้งล้มหงายด้วยหมดยกครับเอาครับมั่นใจแล้วครับสมภาพชาไม่ทราบว่าวางแผนมาหรือว่าเป็นอุบายหรือเปล่าครับสำหรับคฤหัสถ์ สสุภาวันยก2นั้นทำขาซ้ายเจ็บเลยครับยก3นี่คุมรูปมีบังแล้วโต้บังแล้วโต้บังเอาไว้ครับรักษารูปไว้เพราะว่าตัวเองนั้นเล็กกว่าเยอะคุณตุ้ยอยู่ข้างนอกครับคุณจิ๋มอยู่ข้างบนนี่ใครครับหันหลังนี่ใครเอ่ยยังเห็นไม่ชัดเลยครับชมกันต่อครับยกที่4หลังจากยกที่3นี่ต้านการบุกของนักชกยอดเยี่ยมประจำปีนี้ได้แล้วสถานการณ์พลิกกลับครับจากเป็นรอง41ถึง4ครึ่งนั้นกลับมาได้เปรียบ54ครับกางเกงสีดำคุณเซียนได้เปรียบแล้วหักฟันศอกเอาครับโดนศอกแล้วยกมือแตกหรือเปล่าครับแตกแล้วครับนักชกยอดเยี่ยมชัดชัยไผ่สีทองโดนศอกเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วนะครับว่าคฤหัสถ์หมัดดีศอกคมแข้งหนักโดนศอกแตกแล้วครับหัวคิ้วซ้ายกรรมการยุติแล้วครับพบแพทย์ครับแต่ครับเลือดไหลเยอะด้วยโอ้โหเลือดไหลปุดเลยครับโอ้ยไหวไหมแผลเล็กโดนเส้นเลือดครับได้ไม่ได้ได้ชกได้เอาละครับชมกันต่อยุ่งแล้วครับมวยตกเป็นรองเสียเปรียบตั้ง 4-1 ขึ้นอันสีมาได้เปรียบ 5-4 ตอนนี้คู่ต่อสู้แตกแล้วครับเจ้าของเข็มขัดเลือดออกเยอะเหลือเกินเอาครับบนล็อกเกียร์โอ้โหเลือดโดนเส้นแล้วครับแผลไม่ใหญ่แต่ว่าเป็นโอ้โหดูครับเลือดฝรั่งปิดตาแล้วครับตอนนี้ชาวต่าง
ชาติต่างประเทศได้ปิดตาแล้วครับเลือดไหลมาเหลือเกินพบแพทย์อีกแล้วพบแพทย์อีกครั้งนึงครับเป็นครั้งที่2โอ้โหดูครับเลือดปุดปุดออกมาเลยครับโอ้ยสุภาพสตรีนี่ต้องปิดตาแล้วครับได้ไหมได้โอ้ยครั้งที่2แล้วยุ่งแล้วครับเจ้าของเข็มขัดทำอย่างไรครับโอ้ยบาดแตกเลือดมันเข้าตานะครับแผลไม่ใหญ่แต่เลือดออกเยอะเข้าตาฟันต่ออีกพยายามจะเปิดแผลให้กว้างขึ้นพยายามเลือดให้เลือดไหลจะได้แผลแตกอะไรทำนองนั้นแหละครับบังเอาไว้ลำบากแล้วครับมาถึงวินาทีนี้เจ้าของตำแหน่งชัดชัยไผ่ซีทองนักชกยอดเยี่ยมลำบากแล้วครับทำอย่างไรครับป้องกันตัวแล้วครับคฤหาสอสุภาวันไอเซียนป้องกันตัวแล้วครับรักษารูปคุมเหลี่ยมคุมเกมไว้ให้ได้ยก4แล้วครับสถานการณ์พลิกผันครับโอ้โหมวยคู่นี้ครับคู่เอกเมื่อคืนนี้ศึกวันทรงชัยสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ครับเรื่องของหมัดมวยดูสิครับจังหวะที่เขาหลอกครับคฤหาสน์หลอกให้ชัดชัยเดินเท่านั้นแหละครับเพื่อจะได้ใช้ศอกเข้าทางนะครับเดินมาเข้าทางศอกครับเข้าคมศอกแล้วต่อยหมัดไม่ได้เพราะไอ้ตัวเองนั้นสั้นกว่าระยะประชิดพอเดินเข้ามาแล้วสับศอกเลยครับแตกไล่แล้วครับต้องไล่แบบสุดๆแล้วเขาบี้ครับตัวใหญ่ต้องบี้ตัวเล็กแล้วบี้อยู่ไม่อยู่ครับความแค้นที่เก็บมานะครับเคลหาสอสุภาวันแพ้คราวก่อนนั้นข้อเท้าเจ็บโอ้โหมั่นใจเลยครับสมภาพชาครับโดนกันยังไงครับเป็นการขุดบ่อล่อปลาจูงนางออกจากห้องเรียกว่าหรือว่าหลอกเสือออกจากถ้ำเลยครับให้เขาเข้ามาใกล้ๆครับชั่วแตกตรงนี้ครับแตกตรงนี้เองครับนักชกยอดเยี่ยมของลุมพินีและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดูครับคฤหาสน์ฟันแล้วยกมือเลยครับว่าแตกแล้วส่งสัญญาณบอกให้เซียนมวยบนล็อกรู้แล้วว่าให้กรรมการเห็นครับว่าคู่ต่อสู้นั้นแตกโอ้แผลไม่ใหญ่ครับดูเลือดสิครับมันไปโดนเส้นเลือดครับแล้วดูครับคัดเลือดครับไม่ใหญ่ครับเหนือคิ้วขึ้นไปประมาณนิ้วเศษพลาดซะแล้วครับนักชกยอดเยี่ยมคนล่าสุดชัดชัยไผ่สีทองโดนศอกของคุณเซียนเขาให้ยกสุดท้ายไปเลยครับสถานการณ์พลิกผันอย่างแรงครับยกที่4นี่ได้เปรียบไปเยอะแล้วครับคฤหาสน์สุภาวันผู้ท้าชิงครับนี่เป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของลุมพินีครับซึ่งชัดชัยไผ่สีทองนั้นครองอยู่ได้จากบุญหลายไปสีให้วังจันทร์แล้วกลับเอาคืนได้ชนะวังจันทร์และเป็นนักชกยอดเยี่ยมวันนี้แก้มือครับคฤหาสน์คุมเกมแล้วครับไอเซียนดูครับดูความเป็นอัจฉริยะการแก้ทางมวยครับหลอกให้คู่ต่อสู้เดินครับ 1-2 แล้วตัวเองเดินก่อนครับเดินแล้วทำอะไรเขาไม่ถนัดแกล้งทำขาเจ็บครับให้เขาเดินเข้ามาหาใกล้ๆจะได้ใช้อาวุธที่ตัวเองถนัดเดินไล่แล้วครับชัดชัยยก4ไปเสียโอ้โหเรียกว่ามันสุดแสนเสียดายจังหวะแล้วครับเสียดายโอกาสเหลือเกินครับแต่จังหวะครับกีฬามีแพ้มีชนะครับแพ้ได้ชนะได้และผลของการให้คะแนนครับผู้ท้าชิงคฤหาสน์สุภาวันชนะเอกฉันท์ครับ24ครึ่งกับ24 3เสียงเท่ากันครับถอนหนามออกจากอกได้แล้วเอาเข็มขัดมาเชยชมอีกต่างหากนี่คือจอมวยอัจฉริยะของลุมพินีครับคฤหาสน์สุภาวันสุดยอดจริงๆฮะเรามาดูอีกอัจฉริยะหนึ่งจริงๆฮะบุญหลายแฝดผู้พี่นะฮะจากเด็ก8ริ้วแล้วก็มาดูอัจฉริยะอีกท่านหนึ่งเหมือนกันแม่ไม่รู้จะเอ่ยยังไงป้อมเพชรนราตรีคุณจากภาคใต้ครับบุญหลายสอธนิคุณก็มีชื่อจริงว่าชัยชาญรามอ้นเป็นนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับเป็นอดีตแชมป์115ปอนด์ครับชิงได้จากหลังสวนพันยุทธภูมิแล้วก็แชมป์122ปอนด์จากการชนะคะแนนวังจันทร์น้อยสอดพลังชัยครับส่วนป้อมเพชรนราตรีกุลครับเป็นนักชกจากพัทลุงครับเป็นนักมวยที่เหลือเชื่ออย่างคือไม่เคยได้แชมป์เลยแม้แต่เส้นเดียวแต่ว่าเป็นผู้ปราบแชมป์ตัวจริงครับใครก็แพ้เขาหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแล้วเป็นมวยใต้ที่เป็นอัจฉริยะแต่ชื่อไม่โดดเด่นนะฮะดูนะฮะเป็นแม่แต่สมัยนั้นผมประทับใจจริงๆมีปัญหาหน่อยเดียวตอนนั้นจะได้ตังค์แล้วก็ไม่มีใครสู้ฮะผมมองเด็กคนนี้แล้วไม่ว่าจะลักษณะการยืนการอะไรเหมือนพุทธล้อเหล็กเปียบนะฮะท่านไม่เคยไม่ทันพุทธล้อเหล็กเนี่ยดูฮะพุทธยืนอย่างเงี้ยฮะมือก็อย่างเงี้ยฮะแล้วจะเตะแข้งขึ้นไปเลยนะฮะ
แล้วไอ้เจ้าป้อมเพชรนี่ไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยนะฮะเป็นอัจฉริยะอีกคนหนึ่งจริงๆเลยนะฮะเนี่ยแล้วดูลำโตเป็นเด็กอายุนิดเดียวเองตอนนั้นตอนนั้นอายุแค่17นะครับป้อมเพชรอ้าวแล้วตอนอายุ21ครับฮะตอนไอ้เจ้าบุญหลายเนี่ยตั้งอายุยี่ไอ้น้ำหนัก26โลก็เป็นยอดมวยมาตั้ง26โลแล้วฮะพอตั้งไข่ได้ก็ชกมวยแล้วสุดยอดจริงๆแล้วเนี่ยดู2คู่เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าใครชนะมันยอดมวยจริงๆยุคนั้นจะบอกว่าเลยเนี่ยแล้วบุญหลายคฤหัสถ์บุญหลายฉัตรชัยบุญหลายอะไรพวกนี้ฮะท่านได้ดูมวยกันอย่างประทับใจจริงๆที่เวทีมวยลุมพินีแล้วดูเนี่ยฮะมวยที่ไม่ดังสะเทือนเรือนลั่นไปทั้งประเทศไทยก็คือป้อมเพชรนราตรีคุณอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมฮะนักมวยแทบในข้อของผมเนี่ยหรือยอดมวยยุคนั้นแพ้เขาแทบหมดไม่สามารถจะเอ่ยได้เลยโอ้โหดูนะฮะดูการต่อยฮะท่านดูการต่อยฮะจะหมดตำราไปดูนะระยะสั้นเนี่ยดูการออกแข้งออกซ้ายออกขวาดูตาเห็นไหมฮะมันจะสุดยอดนี่บุญหลายนี่ปรมาจารย์นะฮะถึงขั้นปรมาจารย์มวยเลยนะเตะไปเอาถูกโต้เนี่ยเป็นเด็กๆที่เนี่ยฮะแล้วใจเพชรด้วยเนี่ยดูนี่ฮะอาวุธเนี่ยไม่มีฮะเดี๋ยวนี้หายากมากเดี๋ยวนี้หายากจริงๆมันจะต้องเป็นชุดขึ้นมานะฮะเราไปดูฮะนักมวยจังหวะต่อจังหวะเอาบุญหลายไปออกหมัดนะฮะออกหมัดก็เข้าทางนะเพราะป้อมเพชรไม่เคยแพ้นอกป้อมเพชรไม่เคยแพ้หมัดโอ้โหนักมวยน่าเดี๋ยวนี้นั่นขนาดยุคนั้นนะฮะชื่อเสียงไม่ใช่คู่เอกนะฮะเนี่ยฮะแต่เป็นใครต่อยแล้วรู้สึกว่าแกจะมอบความปาชัยให้เสมอไปไม่ว่าจะเป็นวังจันน้อยแต่นำขบวนผมจำไม่ได้ชัดเจนนะคุณน้อยนะครับมันน้ำหนักทันกันไหมเนี่ยดูที่ฮะท่านผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยดูการออกเห็นไหมสุดยอดมวยไหมฮะเนี่ยนะถ้าไต่ต่อยทุกเดือนหรืออะไรเดี๋ยวนี้สมัยนี้ฮะมวยเขาไม่ได้ถอยนะฮะเนี่ยเขาโต้กับคุณเลยเนี่ยคุณมาผมไปคุณมาผมไปฮะแล้วขึ้นมาเด็กๆอายุ17เนี่ยโต้ทั้งแข้งซ้ายแน่นอนแข้งขวาที่เนียนตาเลยนะฮะในก็ไม่แพ้มีทุกอย่างบุญหลายเนี่ยถ้าช้ามานิดเดียวก็จะแพ้เด็กแหละนะฮะเพราะว่าบุญหลายนี่ประสบการณ์เยอะมากเป็นโอ้โหแชมเปี้ยนไม่รู้กี่ตำแหน่งและสุดยอดมวยแล้วนะอยู่กับคุณแค้วธนิคุณสมัยนั้นโอ้โหดูสิเตะเนี่ยสมัยนี้หายากเตะไปเตะมาแล้วหมัดตามไปด้วยเนี่ยมันพะวงหัวหน้าคณะเดี๋ยวนี้มีแต่จับคอตีเดี๋ยวนี้มันก็เลยจบนี่ยังไม่ได้ตีกันเลยฮะคุณน้อยเห็นไหมยังไม่ได้เข้าไปกอดตีกันเลยคนก็ชอบสมัยก่อนเนี่ยต่อยหมัดจะเข้าไปในนี่ไม่ได้ไปจับตีอย่างเดียวนะเนี่ยเห็นไหมเขาติดใกล้ใกล้แทงเข้าไปติดใกล้ใกล้เตะโต้เข้าไปติดใกล้ใกล้เจ้าบุญหลายนี่จะมีแผ่วฮะยกไปปากเดินเข้าไปจะหลงไหมครับบุญหลายครับฮะมันใครก็เนี่ยนะฮะดูนะฮะท่านหนึ่งในจำนวนอัจฉริยะทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยที่เอามาออกเนี่ยใครได้ดูเทปม้วนนี้ลูกหลานเราได้ศึกษามวยเนี่ยอยากจะเป็นแชมป์ขนาดไหนก็เป็นยอดมวยหมดเลยฮะเนี่ยมันเป็นตำราของจอมยุทธหมดเลยอยู่ในตลับนี่นะฮะโอ้โหเนี่ยดูที่เอาเจ้าป้อมเพชรหลงหรือเปล่าหลงนิดเดียวก็หลุดเลยนะฮะไล่เข้าไปหลุดแล้วนะฮะเนี่ยตัวโอ้โหดูที่หมัดเห็นไหมฮะเนี่ยตาดูที่เนี่ยนะฮะเนี่ยจะลำบากใจแล้วปากเปิดแตกหมดนะฮะทะลุหงายหมัดมาอัปเปอร์คัทมาแล้วถ้าเดินไปจะเสียทรงล้มไปอีกด้วยนะแล้วมวยอย่างเงี้ยกินกันนิดเดียวกินกันตรงทางมวยเท่านั้นพอเดินแล้วทำอะไรไม่ได้ก็จะหลงเหลี่ยมแล้วใครเดินเท่านั้นทีนี้ป้อมเพชรอาจจะต่อยให้สนุกพอเดินเข้าไปอาจจะเสียเปรียบคุณหลายถ้าต่อยใหม่สมมติป้อมเพชรถอยบุญหลายเดินก็อาจจะออกรูปเดียวกันเนี่ยฉะนั้นนักมวยที่เดินแล้วต้องรุกนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยชกสนุกฮะเนี่ยบังโต้และดูความเป็นอัจฉริยะของแดงเห็นไหมผมบอกเลยฮะจะเล็กกว่าก็ตามแต่เข้าออกเห็นไหมฮะนิดเดียวพวกนี้เขาจะเล่นเชิงอยู่ข้างล่างเล่นเชิงไอ้เจ้าบุญหลงบุญหลายเนี่ยเล่นเชิงกันอย่างเงี้ยจนเป็นยอดมวยเลยนะฮะ
มันสุดยอดจริงๆเด็กเป็นตำราเลยนะครับผมก็ภูมิใจเด็กแบบตอนนี้20แล้วเขาน้ำหนัก26กิโลกรัมแล้วดูป้อมเพชรมาต่อยกรุงเทพฯใหม่เด็กนะถ้าพวกนี้หมดยกสุดท้ายเนี่ยเป็นไงก็ต้องชมนักมวยทั้งคู่นะครับที่ขยันออกอาวุธนะครับครับสุรพลเป็นไงคือสุรพลยิงหนุ่มป้อมเป็นหนุ่มครับนะก็ฝ่ายแดงครับคุณหลานจอมอัจฉริยะแฝดผู้พี่ก็ชนะคะแนนเอาละเอาอย่างนี้มาละมาอัจฉริยะอีสานบ้างนะไอ้เจ้าหนึ่งอุบลเนี่ยทีนี้จะอัจฉริยะจริงไหมดูไอ้หมัดไซโคนรกเนี่ยเอาดูละคุณน้อยหนึ่งอุบลสินเลือดชัยครับมีชื่อจริงว่าสมรความสวัสดิ์ครับเป็นนักชกจากอุบลราชธานีครับนี่ก็เป็นราชาเข็มขัดอีกคนนึงนะครับเคยได้แชมป์105ปอนด์108ปอนด์112ปอนด์115ปอนด์แล้วก็ได้แชมป์ PABA นะครับหลังคุณทรงชัยนำไปจัดชกมวยสากลครับเป็นแชมป์ PABA 115ปอนด์ครับส่วนทางด้านยกไทย10อครับมีชื่อจริงว่ายกไทยกลิ่นมีครับเป็นนักชกจากพัทยาจังหวัดชลบุรีครับเคยครองแชมป์115ปอนด์ครับจากการชนะคะแนนน้องนรงลูกสำรองนะครับแล้วก็เป็นอดีตแชมป์โลกครับที่แฟนมวยให้ความศรัทธาครับก็คือเป็นแชมป์โลก115ปอนด์ของ WBA จากการชนะน็อคแอมอรี่คอยเตียครับน่ะความสุดยอดของมวยคู่นี้คุณน้อยก็การันตีให้แล้วฮะเป็นแชมป์ถ้าต่อยมวยไทยก็เป็นแชมป์มวยไทยฮะไม่รู้กี่ตำแหน่งและตัวเป๋ของเราเนี่ยฝ่ายแดงเป็นอัจฉริยะของมวยจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ทั้งบุญหลายทั้งอะไรพวกนี้เขาห้ำหันกันมาหมดแล้วแล้วมีหลังสวนมีฮะแลมโบ้มีอะไรเจ้าตัวเป๋พระรหัสเล็กสิทธิ์ชุนทองมีอะไรพวกนี้อีกเวทีท่านจะเห็นคนในยุคนู้นเนี่ยคนจะแน่นหมดเลยนี่ตัวนิดเดียวเองเห็นไหมฮะแล้วดูหยกไทยหมัดไซโคนรกเป็นแชมเปี้ยนแล้วเดี๋ยวผมก็จะเบนเข็มไปชกสากลเพราะชกสากลก็เป็นแชมป์ WBAตอนนั้นเราลงทุนเงินถึง12ล้านฮะฝ่าจะได้แชมเปี้ยนโลกมาเนี่ยฮะดูฮะดูการต่อยของคุณอู๊ดฮะอู๊ดพัทยาเป็นคนดีจริงๆเลยนะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่โอ้โหมีความดีท่วมท้นนะฮะสำหรับนักมวยฮะเขาโอนมาให้ผมเนี่ยนะฮะยังไปแบ่งเงินให้เด็กเลยแล้วดูสิเอาเจ้าหยกไทยเตะขาเนี่ยดูนะแม่เนี่ยนะใครต่อยกับตูนเป๋ก็โอ้โหปวดหัวตัวขาแกสั้นข้างแล้วโอ้โหดูความเป็นอัจฉริยะจุกจิกจุกจิกต่อยแล้วตัวโหสุดยอดจริงๆขออภัยฮะวันนี้ผมพูดแต่อัจฉริยะเยอะไปหน่อยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ผมพูดผิดไปหรือเปล่าถือว่าเป็นรวมยอดมวยอัจฉริยะจริงๆครับโอ้อยู่ในตลับนี่ดูแล้วเพลินจริงๆครับท่านผู้ชมฮะอยู่อย่างนี้จริงๆดูมวยบุกอย่างหยกไทยฮะสิทธิ์ก็โอ้โหหัวใจคนนี้เกิน150เลยฮะข้างล่างก็ดีอะไรก็ดีแล้วมีลูกชายมีอะไรเนี่ยแล้วนิสัยดีฮะเป็นเด็กของผมเองนะคุณอู๊ดเขามอบหมายมาให้แล้วก็เป็นแชมป์โลกไปต่อยญี่ปุ่นไปอะไรเงินทองก็พอมีนะสัก6ล้าน7ล้านพวกนี้พอได้แบ่งไปสมัยเป็นแชมป์โลกฮะตอนนี้โอเคนะดูการต่อยหมัดเนี่ยจะต่อยหนักเป็นเบาดูการหลบหนีของไอ้เจ้าตูนเป๋เนี่ยเตะซ้ายหลบไปเนี่ยแกระวังอยู่แล้วฮะเมื่อกี้คุณพจน์วงมือจันทร์ขึ้นมาถอดเสียชีวิตไปแล้วคุณอู๊ดก็มาถอดมงคลให้ฝ่ายน้ำเงินเรามาดูยกต่อไปอายกท้ายก็นะจะเดี๋ยวก็เผลอก็ก้านคอก็คอหักได้เหมือนกันไอ้เจ้าตูนเป๋นี่มีทั้งเตะก้านคอมีทั้งศอกสั้นมีทั้งอะไรมีหมดฉะนั้นนักมวยอย่างนี้ดูเนี่ยหลบหนีเข้าไปตัวนิดนึงที่จริงไม่ใช่ตัวเล็กนะฮะแกตันอีเลยนะขาโอ้โหนี่ดูแล้วยกไทยนี่โดนไม่ได้ซ้ายก็น็อกขวาก็น็อกซ้ายตายขวาสลบเนี่ยน็อกหมดเนี่ยดูเลยฮะตัวเป๋อยู่ได้เพราะการพัดหมัดดีหลบหมัดดีปิดได้โอ้โหโดนหนึ่งอุบลมั่งครับหนึ่งอุบลนี่ก็เป็นแชมป์ PABA เหมือนกันผมตาไม่ผิดนะฮะผมเอาไปชกสากลเหมือนเด่น9แสนนี่ชกมวยไทยอยู่เนี่ยเอาไปชกสากลมองแล้วมันไม่ผิดก็เป็นแชมป์โลกไปหมดเพราะมีแชมป์โลกสังกัดพอเด่น9แสนให้คุณใหม่เขาไปทำคนเขาเป็นแชมป์โลกคนที่10แต่ไม่ใช่ผมสร้างนะเป็นแชมป์ PABA แล้วไปไอ้เจ้าหนึ่งอุบลนี่อยากชกมวยไทยฮะเป็นแชมป์ PABA แล้วก็ชิงแชมป์ WBA ได้แต่เขา
ขาหนักไปทางนั้นผมเห็นช่วงเขาเตี้ยและหมัดไม่หนักก็เลยไม่อยากลงทุนส่วนยกไทยเนี่ยหมัดสั่งได้ก็เลยลงทุนตามันโอ้ยสองไอ้จอมตัวเป๋อืมอย่างเงี้ยนะอื้อหือเนี่ยเป็นเด็กดีฮะท่านไม่มีด่างพร้อยท่านผู้ชมฮะปีใหม่ทีมก็มีสกสมาสวัสดีนะทรงทุกครั้งนะฮะเป็นนักมวยไม่กี่คนนะของศึกวันทรงชัยก็ขอขอบคุณตรงนี้ไปด้วยในความกตเวทีนะฮะโอ้ยดูหนึ่งอุบลตอนนี้ฮะอืมฮะก็อย่างนี้นะท่านผู้ชมฮะมันก็กำลังจะหมดไปมวยเอกเองฮะการจะสร้างมวยขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้ก็จะนะครับผมเลยต้องวิเคราะห์นะสำหรับคอมพิวเตอร์ด้วยกันมีจำนวนเยอะๆต้องไปเป็นหามวยภูธรต่างจังหวัดชนบทแล้วเราก็ไปช่วยกันสร้างขึ้นมาคนละสัก20คนโปรโมเตอร์ทั้งประเทศไทยมี26คนผู้ช่วยมี50คนก็เป็น100คนเนี่ยนะเราก็ไปช่วยกันแล้ววงการมวยจะได้มีมวยอีกถ้าตอนนี้เราต่างไอ้นี่มีมวยเก่งไปซื้อไอ้นี่มวยเก่งไปแย่งมันก็จบอย่างเนี้ยไม่มีแล้วฮะอย่างเนี้ยดูเนี่ยคุ้มไหมฮะเนี่ยดูหยกไทยเนี่ยก่อนที่จะไปชกมวยสากลนั้นนะฮะดูเนี่ยนี่นะอย่างนี้ผมยังต้องลงทุนเลยถือว่าต่อยหมัดได้คมมากนะครับคมแล้วแฟนมวยก็ต่อยทีไรแน่นวิกแตกมีจุดขายครับทิ้งเงินไปไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยดูเนี่ยน็อกมาไม่รู้กี่น็อกเนี่ยแล้วมาต่อยหนึ่งอุบลนี่ตัดเชือกแล้วเป็นรองด้วยใครจะเชื่อต่อยกับหนึ่งอุบลแล้วต่อยถูกไหมอ่ะไม่ถูกแล้วโดนแข้งเป็นยังไงโดนก้านคอเป็นไงต่อยแล้วต่อยได้ตลอดไหมแพ้เข่าไหมดูดิดูหัวใจหยดไปสุดยอดมวยจริงๆนะเนี่ยอย่างเนี้ยดูเดินเนี่ยคุ้มไหมเอาโดนเท่าไหร่หัวใจเป็นยังไงใจเกินร้อยทั้งคู่เอาเนี่ยดูโอ้โหดูโอ้โหดูดิยังไม่ท้อนะครับหยกไทยโอ้ได้ตลอดเนี่ยนะฮะแล้วก็ถึงบอลก็ประมาทไม่ได้ไม่เดินนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิ่งเลย วิ่งเข้าไปเลยโอ้โหไม่มีจังหวะเต้นเลยต่วนเป๋ผมเอาเข้าไปตรงมุมเอายิงเข้าไปเอาไม่ให้ออกจากมุมอีกเอาวัดดวงกันไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มโดนนะครับเห็นไหมดูฮะโดนล่างโดนบนแล้วหมัดนี่หมัดเจ้าตำรานะฮะหยกไทยเนี่ยท่านสังเกตดูนะโอ้โหแฟนมวยทึ่งเฮทั้งสนามหมัดต้นตำรับนะฮะหมัดอัปเปอร์คัตขวาขึ้นมาปากแตกปากทะลุฟันหลุดหมดนะฮะหมัดนี้แล้วว่าต่อยสากลก็เป็นแชมป์โลกนะแล้วตอนหลังนี่หมัดนี้ออกมาเพิ่มเติมเยอะนะฮะเป็นนักมวยที่ใช้หมัดนี้ได้ดีทีเดียวหนึ่งในจำนวนหนึ่งเอาละฮะต้นเป๋ไม่เคยโดนอย่างนี้มาก่อนเลยหลบหลีกโอ้โหเนี่ยดูสิฮะไม่เคยโดนหมัดไม่เคยโดนเจ็บปวดอย่างนี้เลยฮะเป็นแชมเปี้ยนมา 3-4 ตำแหน่งแล้วก็ดูฮะดูหยกไทยหยุดไหมโอ้โหดูต่อยดูที่จริงต่อยเป้าแม่นนะแต่หนึ่งไปหาเป้ายากนะฉะนั้นก็การจะต่อยอย่างนี้โอ้โหตีด้วยอ่ะตีด้วยหยกไทยก็ตีโต้ทุกลูกนะครับโต้ไปเพื่อจะสะบัดให้หลุดแล้วชกหมัดนะอย่างนี้ชกไม่เต็มคางเนาะเพราะว่าหนึ่งบนเนี่ยจะสปินเหลือเกินครับอืมฮะหลบเตะซ้ายก็โอ้โหเต็มมือกันหยกไทยก็รับไปโอ้ยนี่เฮแล้วพลิกล็อกแล้วเนี่ยฮะพลิกไหมฮะโอ้ยหนึ่งบนในชีวิตเลยนะไม่เคยนะอย่างนี้ไม่เคยโดนน็อกไม่เคยโดนนับเจ็บตัวมากนะครับไม่เคยนะโอ้โหเมาเลยท่านผู้ชมที่เคารพครับมาถึงสุดท้ายของรายการแล้วผมกราบขอบพระคุณท่านปู่อุปการะคุณนะฮะที่สนับสนุนตรงนี้มาโดยตลอดนะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับ